คุณณัฐวุฒิคะเสื้อตัวนี้มีความหมายกับคุณณัฐวุฒิยังไงคะก่อนที่จะพูดเรื่องเสื้อเนี่ยนะครับก็ต้องเรียนว่าวันนี้ผมได้รับการปล่อยตัวตามหลักเกณฑ์การพักโทษเป็นกรณีพิเศษของกระทรวงยุติธรรมนะครับซึ่งทราบว่าตัวรายละเอียดหลักเกณฑ์และก็ข้อพิจารณาต่างๆทางกรมราชทัณฑ์ได้ชี้แจงต่อสื่อมวลชนและต่อพี่น้องประชาชนไปแล้วทุกอย่างก็เป็นไปตามนั้นวันนี้เดินทางมาที่นี่เพื่อเข้าติดกำไร EM แล้วก็รับทราบเงื่อนไขการคุมประพฤติจากเจ้าพนักงานคุมประพฤตินะครับเจ้าพนักงานก็ได้อธิบายทางเทคนิคเรื่องวิธีการใช้กำไรข้อเท้ากำไร EM นะครับเพราะว่ามันจะมีรายละเอียดทั้งในแง่ของความปลอดภัยทั้งในแง่ของการตรวจสอบสัญญาณต่างๆของตัวเครื่องโดยเฉพาะอย่างยิ่งการดูแลรักษานะครับให้ใช้งานไปได้ตลอดเงื่อนไขการต้องติดกำไร EM ขั้นตอนนี้เข้าใจกันเป็นอย่างดีนะครับทุกอย่างก็เรียบร้อยหลังจากนั้นเจ้าหน้าที่ท่านก็อธิบายเงื่อนไขของการอยู่ในหลักเกณฑ์การคุมประพฤตินะครับซึ่งก็จะมีเงื่อนไขหลักๆอยู่ที่พื้นที่ในการใช้ชีวิตประจำวันทั่วไปผมถูกกำหนดพื้นที่อยู่ในเขตจังหวัดนนทบุรีเป็นหลักนะครับเนื่องจากว่าเป็นที่ตั้งของบ้านพักอาศัยตามสำเนาทะเบียนบ้านถ้าหากว่าจะออกนอกพื้นที่จังหวัดนนทบุรีก็คงจะต้องขออนุญาตเจ้าพนักงานเป็นกรณีไปส่วนถ้ามีกิจกรรมในชีวิตประจำวันที่จะต้องอยู่นอกพื้นที่จังหวัดนนทบุรีเป็นปกติเดิมอยู่แล้วก็สามารถจะแจ้งเจ้าพนักงานคุมประพฤติประจำจังหวัดนนทบุรีเพื่อได้รับทราบแล้วก็ขยายขอบเขตการคุมประพฤติออกไปได้อย่างเช่นหลังจากนี้ผมก็คงต้องเข้าไปตรวจสุขภาพที่โรงพยาบาลซึ่งเข้ารับการรักษาตัวอยู่ตามปกติโรงพยาบาลอยู่ในพื้นที่กรุงเทพอย่างนี้ก็จะแจ้งเขาไว้เสียก่อนตั้งแต่วันแรกหรือว่ากิจกรรมของลูกๆนะครับซึ่งมีการเรียนพิเศษมีกิจกรรมอยู่ใดก็ตามที่ผมจะใช้ช่วงเวลานี้อยู่กับครอบครัวไปรับไปส่งไปดูแลเนี่ยอยู่ในพื้นที่กรุงเทพมหานครหรือจังหวัดอื่นๆก็จะได้แจ้งทำความเข้าใจกันต่อไปซึ่งหลังจากตรงนี้ผมจะเดินทางไปที่สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนนทบุรีซึ่งก็คงไม่ต้องรบกวนพี่น้องสื่อมวลชนนะครับเพราะว่ามันเป็นขั้นตอนรายละเอียดแล้วว่าชีวิตประจำวันผมมันอาจจะมีความจำเป็นที่จะต้องออกนอกพื้นที่จังหวัดนนทบุรีประการใดอย่างไรบ้างนอกจากนั้นก็เป็นเงื่อนไขการเข้ารับการฝึกอบรมนะครับซึ่งกรมคุมประพฤติก็กำหนดให้ผมเข้ารับการฝึกอบรมจริยธรรมในที่นี้ก็คงจะเข้ารับการอบรมในหลักสูตรเรื่องพุทธศาสนาก็ยังไม่ทราบรายละเอียดยังไม่ทราบกำหนดการยังไม่ทราบรูปแบบของหลักสูตรทางเจ้าพนักงานคุมประพฤติจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่งแล้วก็อีกเงื่อนไขหนึ่งซึ่งก็คิดว่าจะใช้วาระนี้ได้อธิบายความและก็ทำความเข้าใจกับทุกท่านผ่านสื่อมวลชนไปเสียเลยก็คือด้วยความที่ผมเป็นผู้ต้องขังในคดีอันเกิดจากการชุมนุมเคลื่อนไหวทางการเมืองนะครับเงื่อนไขในการคุมประพฤติจึงมีข้อกำหนดสำคัญก็คือห้ามแสดงท่าทีแสดงความคิดเห็นแสดงสัญลักษณ์ใดๆทางการเมืองและก็ห้ามเข้าร่วมกิจกรรมทางการเมืองใดๆทั้งสิ้นทั้งนี้กรอบระยะเวลาก็เป็นไปตามเงื่อนไขการคุมประพฤติเมื่อไหร่ที่มีการถอดกำไร EM นั่นก็หมายความว่าสิทธิเสรีภาพขั้นพื้นฐานในฐานะประชาชนโดยทั่วไปก็จะกลับมาโดยสมบูรณ์นะครับแต่ว่าในชั้นต้นก็ต้องอธิบายความไปยังพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะยิ่งพี่น้องสื่อมวลชนนะครับคือผมก็ไม่ได้เป็นคนสลักสำคัญอะไรแต่ว่าเนื่องจากอาจจะออกจากคุกมา
พี่น้องสื่อมวลชนอาจจะอยากสนทนาด้วยอาจจะอยากแลกเปลี่ยนความคิดเห็นประเด็นนั้นประเด็นนี้ก็เรียนได้ตรงนี้ว่ายังไม่สามารถปฏิบัติได้ยังไม่สามารถให้ความร่วมมือได้นะครับโดยเฉพาะยิ่งทางเรื่องการเมืองแต่ว่ากิจกรรมอื่นๆในชีวิตนะครับสอบถามเจ้าหน้าที่เมื่อสักครู่ท่านก็บอกว่าสามารถจะสื่อสารกับสังคมได้นะฮะเช่นไปเดินจ่ายกับข้าวไปจ่ายตลาดนะครับหรือว่าจะไปทำกิจกรรมอะไรก็ตามละที่มันไม่มีนัยยะทางการเมืองเนี่ยก็สามารถที่จะปรากฏตัวผ่านโซเชียลเน็ตเวิร์กปรากฏตัวผ่านช่องทางสาธารณะได้อันนี้ก็เช่นผู้ชนคนปกติทั่วไปนะครับอีกเรื่องนึงก็คือเป็นประเด็นทางเทคนิคของการใช้กำไร EM นะครับผมคิดว่าก็อาจจะเป็นข้อมูลความรู้สำหรับประชาชนโดยทั่วไปก็จะไล่ฟังเสียด้วยก็คือเมื่อติดกำไรนี้เนี่ยตัวผู้ติดอย่างเช่นผมเนี่ยนะครับก็ไม่สามารถจะเดินทางโดยเครื่องบินได้เพราะว่าตัวกำไรเนี่ยมันเป็นระบบ GPS ถึงเครื่องบินแล้วเกิดสัญญาณขาดหายก็จะเป็นปัญหารวมกระทั่งไม่สามารถที่จะเข้าไปในบริเวณสนามบินได้เพราะว่าเกรงว่าจะเป็นสัญญาณรบกวนกับระบบทางการบินแล้วก็อาจจะเกิดผลกระทบนะครับถ้ามีการไปปรากฏตัวในพื้นที่ที่อยู่นอกเงื่อนไขหรือว่าพื้นที่ที่สุ่มเสี่ยงจะเป็นอันตรายเป็นผลกระทบเจ้าหน้าที่เขาก็บอกว่าจะมีสัญญาณเตือนหรือไม่ทางเจ้าพนักงานคุมประพฤติก็จะติดต่อโทรศัพท์มาซึ่งผมก็แน่ใจว่าผมคงไม่ได้ไปทำอะไรที่เงื่อนไขครับนี่คือสาระที่ได้พูดคุยกับเจ้าหน้าที่เมื่อสักครู่ส่วนคำถามแรกเมื่อสักครู่นี้เรื่องการใส่เสื้อตัวนี้จริงๆการออกจากเรือนจำมันก็ควรใส่เสื้อตัวใดตัวหนึ่งมาสักตัวนะครับเพียงแต่ว่าเสื้อตัวนี้ผมใส่ในวันที่เข้าไปอยู่ในเรือนจำดังนั้นก็เป็นเสื้อตัวเดียวที่ถือไปจากข้างนอกวันนี้ก็ใส่ออกมาเพราะผมจำได้ว่าก่อนที่จะเข้าเรือนจำผมได้ให้คำมั่นไว้กับพี่น้องประชาชนว่าผมจะออกมาเป็นนักบวชใส่เสื้อคนเดิมที่แข็งแกร่งกว่าเดิมทั้งร่างกายและหัวใจวันนี้จึงยืนยันคำนั้นครับผมยังไม่สามารถจะแสดงความคิดเห็นแสดงท่าทีใดๆทางการเมืองได้แต่ผมแสดงความเป็นคนเดิมเป็นนักธุรกิจใส่เสื้ออย่างที่ท่านเคยรู้จักเป็นนักธุรกิจใส่เสื้อที่ร่างกายและหัวใจแข็งแกร่งมาเดิมกว่าเดือนที่ผ่านมาครับชีวิตในโอกาสนี้ก็ขอให้คุณนะครับกระทรวงยุติธรรมโดยเฉพาะอย่างยิ่งพระท่านสมศักดิ์เทพสุทินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมตลอดจนบุคลากรเจ้าหน้าที่สิ่งราชการทุกคนทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่มีส่วนพิจารณาที่มีส่วนดำเนินการแล้วก็ดูแลขันในช่วงเวลาที่ไร้อิสรภาพจนได้มายืนพบปะกับท่านในวันนี้ครับชีวิตในเรือนจำหลายเดือนตลอดหลายเดือนยากลำบากแค่ไหนก็เป็นชีวิตปกติที่เคยเข้าไปอยู่ในนั้นมาแล้ว2รอบนะครับครั้งนี้เป็นครั้งที่3เพราะฉะนั้นในเรื่องของการปรับตัวเนี่ยก็ไม่ได้เป็นปัญหาต่างจาก2ครั้งแรกก็เพียงช่วงที่เข้าไปเนี่ยอยู่ในสถานการณ์ควบคุมการระบาดของโควิด-19 เพราะฉะนั้น14วันแรกก็จะต้องอยู่ในแดนแรกรับที่จะต้องมีการกักตัวประกอบกับผมมีคดีอื่นที่จะต้องถูกเก็บตัวมาศาลบ่อยๆทุกครั้งที่ออกมาข้างนอกมาขึ้นศาลจากไปก็จะต้องเข้าสู่กระบวนการกักตัวนี่คือสิ่งที่แปลกไปแต่ก็สามารถที่จะปรับตัวและก็ทำความเข้าใจกับมาตรการของเจ้าหน้าที่ได้ส่วนเรื่องอื่นๆก็เป็นไปตามเดิมนะครับผมเป็นศิษย์เก่าของเรือนจำอยู่แล้วดังนั้นจึงผ่านวันเวลามาด้วยความไม่ได้รู้สึกว่าจะเป็นความยากลำบากอะไรที่จะเกินคนผ่านรับได้ที่ห่วงใยก็คือห่วงใยคนข้างนอกนะครับไม่ว่าจะเป็นครอบครัวหรือว่ากระทั่งเพื่อนพี่น้องที่เราประสบการณ์ก็ตาม
เนื่องจากว่าการเข้าไปอยู่ในเรือนจำคราวนี้ผมเสียคุณพ่อนะครับตั้งแต่ในช่วงไม่กี่วันแรกดังนั้นก็นึกถึงคนอื่นๆไม่ว่าจะเป็นคุณแม่ไม่ว่าจะเป็นญาติพี่น้องโดยเฉพาะอย่างยิ่งคน3คนที่ต้องปักหลักเข้มแข็งและยืนหยัดต่อสู้ร่วมกันกับผมโดยไม่มีทางเลือกและโดยไม่มีเงื่อนไขที่จะปฏิเสธก็คือภรรยาและก็พวกลูก2คนก็หลังจากวันที่สูญเสียคุณพ่อไปก็คิดถึงเรื่องนี้ตลอดเวลาสิ่งที่ผมได้สัมผัสก็คือทั้งภรรยาและลูกๆได้ส่งมอบความเข้มแข็งให้กับผมอยู่เสมอถ้าใครจะบอกว่าผมพอจะเป็นนักต่อสู้ทางการเมืองให้คนผมก็บอกว่าคนแบบผมเนี่ยต้องเคารพต้องยกย่องหัวใจของภรรยากับลูกๆจริงๆเพราะว่าตลอดชีวิต10กว่าปีของการใช้ชีวิตคู่ผมไปอยู่ในเรือนจำสักปีกว่าแล้วแล้วก็รักคนแม่ลูกก็เป็นอย่างช่วยเคียงข้างกันมาตลอดผมต้องขอขอบคุณไว้ตรงนี้ผมไม่ได้เป็นเรื่องดราม่าอะไรนะครับเพราะว่าเวลาผมอยู่กัน4คนพ่อแม่ลูกผมจะพูดกับพวกเขามากเขาจะช่วยหลายคนนะแสดงความยินดีแล้วก็ดีใจที่พี่แท้นได้ออกรวมถึงน้องๆ นะแกนนำในปัจจุบันแล้วก็รวมถึงน้องๆที่มีโอกาสเข้าไปในเรือนจำนะก็ฝากขอบคุณพี่แท้นมาด้วยนะครับเขาบอกว่าตอนที่เรือนจำเขาให้การช่วยเหลือกับผู้ต้องขังให้การช่วยเหลืออะไรบ้างตอนที่อยู่ในเรือนจำมีโอกาสติดตามนะได้ไหมทางการเมืองก็น้องๆทุกๆคนขนาดนี้ก็เป็นแกนนำกลุ่มเคลื่อนไหวทางการเมืองนะครับการจะบอกกล่าวที่ได้พบปะกันในเรือนจำก็ไม่แน่ใจว่าจะมีบางคนบางท่านจะมีความว่าผู้กำลังแสดงท่าทางการเมืองก็เอาคุณว่านั่นเป็นเรื่องราวบางบางตอนที่ชีวิตได้เจอกันส่วนเนื้อหาสาระหรืออะไรเอาไว้ที่พื้นที่ของเสรีภาพมากกว่านี้ถ้าจะได้เล่าให้ฟังก็คงจะไม่ว่าร่างนั้นครับติดกำไรคุณประภูมิต้องใช้เวลานานนะครับที่เป็นกว่าพ้นเงื่อนไขพ้นกำหนดนะกำหนดเวลาพ้นโทษของผมในตอนนี้คืออยู่ที่ปลายเดือนมีนาคมปี2564นะครับอันนั้นคือพ้นโทษดังนั้นก็จะเหลือเวลาที่จะจองจำให้อยู่ข้างในประมาณ3เดือนนิดๆนะครับตามเงื่อนไขแต่วางเงื่อนไขในการจะถอนกำไร EMจะเต็มตามเวลานั้นหรือก่อนหน้าเวลานั้นไม่เป็นไรอันนี้ผมยังสักไม่เล่าก็ยิงไม่ได้ก็คงได้การจะมีการที่มันยังไม่ได้แจ้งนะครับคุณพิชัยที่เป็นครับหลังจากนี้เราจะมีการเดินทางเพื่อนสนิทอย่างที่จะพรอะไรยังไงหรือว่าเขาจะมาพบที่ไหมจะมีการยังไม่ได้ติดต่อกับคุณพรก็ได้ก็ส่วนใหญ่ก็คงเป็นผู้เล่นทั้งจากทีมชาติมันก็มีครับตรงนี้ถ้าจะไปกรุงเทพก็ต้องขออนุญาตเขาเป็นรอบๆไปก็เข้าใจว่าเพื่อนมิตรพี่น้องมาเป็นภารกิจเพื่อนจะนำทางการเงินก็มีเวลาก็คงจะได้พบปะกันทุกคนหลังจากนี้มีโปรเจกต์พิเศษอะไรที่จะทำไหมครับไม่สามารถจะประกาศมีโปรเจกต์อะไรเป็นพิเศษนะฮะเพราะว่าอย่างที่เรียนนะวันนี้เพิ่งออกมาวันแรกแล้วก็ยืนให้สัมภาษณ์อยู่หน้าสำนักงานคุณประพฤติดังนั้นก็เป็นการขับรถด้วยความระมัดระวังใช้เกียร์ต่ำเพื่อให้ทุกฝ่ายสบายใจแล้วจะได้ไม่กลายเป็นมายืนท้าทายกลไกคุณประพฤติหน้าสำนักงานเขาว่ากิจกรรมหรือโครงการที่ได้ทำอยู่เดิมเช่นการเสียลูกหลานนักเรียนผู้กักแดนในโครงการด้วยรักและแบ่งปันซึ่งเวลานี้ก็ส่งเรียนจนให้จบปริญญาตรีดูแลอยู่กับ60คน
ก็ยังทำกันตามเสื้อตัวนี้ความจริงประมูลแล้วนะครับให้ทีมงานก็ประมูลเพื่อหาเงินทั้งหมดเข้าโครงการให้ลูกหลานผมเรียนหนังสือนี่แหละฮะคำว่าลูกหลานผมนี่ไม่ใช่ญาติส่วนตัวนะฮะในที่อยู่ในโครงการก็มีผู้ประมูลไป 100,000 บาทแต่เขาบอกว่าเขาจะไม่เก็บไว้เองก็จะให้ผมเก็บไว้ก็เลยตั้งใจแล้วล่ะไปเสื้อตัวนี้ในวันที่ได้รับผลตอบแทนจากขอดูขอดูดูกำไรได้ไหมพี่ไม่การถามต่อเลยนะพี่ดีไม่การถามต่อเห็นใจเธอเห็นใจเธอครับพี่ดีไม่การถามต่อเลยนะพี่ดีไม่การถามต่อเลยพี่ก่อนครับพี่ก่อนแล้วแบบนี้อะไรมันจะเป็นใช่ใช่ก็ประเด็นนะในกองไปไหว้ประพฤตินะครับว่าเป็นการที่อย่างไรนะจะต้องดำเนินการเพราะจะมีการแสดงออกทางการเมืองและยืนอยู่ว่าใครจะไปติดต่อการติดตามข่าวสารยังไม่สามารถไปอยากขึ้นไหวอะไรได้ต้องถามก่อนไม่ต้องรู้เป็นไรต้องนานเดินทางกลับบ้านอยากกลับไปอยากกลับไปแต่ว่าเดี๋ยวต้องดูเงื่อนไขของทางกรมเพราะว่าออกมาปั๊บจะเดินทางไกลเลยได้หรือไม่และเดินทางไกลก็ต้องโดยรถยนต์เพราะขึ้นเครื่องบินไม่ได้ก่อนออกมาก็ยังไม่ได้ทราบรายละเอียดพวกนี้แต่พอทราบก็ไม่ได้รู้สึกอึดอัดอะไรก็เคารพเงื่อนไขนะครับคือผมก็ตกใจไม่ค่อยสบายใจข้างหลังก็บอกขอจับหน่อยขอจับหน่อยดูไหมได้ปะล่ะขอดูอะไรมันจังหวะตอนนี้มันไม่ได้ต้องถอยออกให้หมดเพื่อเราถ่ายไม่ได้ต้องบอกให้เขาปล่อยกำไรติดไหนกำไรครับผมนี่ก็เป็นบรรยากาศสดๆที่หน้าสำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพ7นะครับผมซึ่งหลังจากที่เจ้าที่กรมราชทัณฑ์นะครับผมได้ส่งตัวคุณณัฐวุฒิไตรเกลือมาเพื่อติดกำไร EM ณบริเวณจุดนี้นะครับผมหลังจากที่ทางกรมควบคุมประพฤตินะครับผมได้ติดกำไร EM พร้อมกับชี้แจงกฎข้อระเบียบและข้อบังคับรวมทั้งข้อห้ามกับคุณณัฐวุฒิไตรเกลือนะครับผมซึ่งในขณะนี้หลังจากที่ติดเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วคุณณัฐวุฒิไตรเกลือนั้นก็ได้ออกมาให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวนะครับผมโดยเนื้อหาใจความหลักที่คุณณัฐวุฒิไตรเกลือนั้นได้ให้สัมภาษณ์ก็จะมีอยู่ว่าเงื่อนไขในการติดกำไร EM นั้นจะควบคุมความพืชของตนเองนั้นให้อยู่ในพื้นที่นนทบุรีถ้าหากว่าตัวคุณณัฐวุฒิไตรเกลืออยากจะเดินทางออกนอกพื้นที่อยากจะมาทำธุระบริเวณกรุงเทพมหานครนั้นต้องมีการชี้แจงกรมควบคุมความประพฤติจังหวัดนนทบุรีนะครับผมซึ่งเงื่อนไขสำคัญของการปล่อยตัวรวมทั้งติดกำไร GM ของคุณณัฐวุฒิไตรเกลือนั้นมีเงื่อนไขสำคัญอยู่ที่ว่าไม่สามารถแสดงออกทางการเมืองไม่สามารถแสดงสัญลักษณ์ทางการเมืองหรือความคิดเห็นใดๆเกี่ยวกับการเมืองได้เลยนะครับผมซึ่งบรรยากาศที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่นี้ก็เป็นกลุ่มคนรักคุณณัฐวุฒิไตรเกลือนะผมได้เดินทางมาให้กำลังใจกับการปล่อยตัวแล้วก็ติดกำไร GM
ป็นจำนวนมากนะครับผมซึ่งกลุ่มคนรักคุณณัฐวุฒิใส่เกลือนั้นก็หลังจากที่ให้สัมภาษณ์เสร็จก็ได้ไปขอถ่ายรูปรวมทั้งเข้าไปสวมกอดเป็นจำนวนมากเลยนะครับผมซึ่งเมื่อตะคู่นี้หลังจากที่คุณณัฐวุฒิใส่เกลือได้ให้สัมภาษณ์นะครับผมว่าในขณะที่ถูกควบคุมตัวถูกติดกำไร EM นั้นเขาไม่สามารถที่จะแสดงความเห็นหรือแสดงสัญลักษณ์ใดๆทางด้านการเมืองได้แต่หลังจากที่เขาได้ถอดกำไร EM แล้วได้รับอิสรภาพตามปกตินั้นเขาพร้อมที่จะพูดคุยและแสดงความเห็นทางด้านการเมืองนะครับผมส่วนเสื้อสีแดงที่คุณณัฐวุฒิใส่เสื้อสวมใส่มานั้นก็เป็นเสื้อตัวเดียวกันกับที่เขาได้ใส่ในการรับฟังคำพิพากษาในคดีนี้ตั้งแต่ช่วงแรกนะครับผมซึ่งเสื้อตัวนี้ก็ได้รับการประมูลไปในราคา 100,000 บาทนะครับผมแต่ว่าผู้ประมูลนั้นก็มีความประสงค์ที่จะให้คุณณัฐวุฒิใส่เกลือนั้นครอบครองเสื้อตัวนี้ต่อไปนะครับผมนี่ก็เป็นบรรยากาศที่ค่อนข้างอุ่นหนาฟ้าข้างสำหรับคนที่มารอต้อนรับการกลับมาของคุณณัฐวุฒิใส่เกลือนะครับผมหลังจากที่ได้ให้สัมภาษณ์ผู้สื่อข่าวเสร็จประมาณเมื่อ5นาทีที่แล้วคุณณัฐวุฒิใส่เกลือก็ยังไม่ได้ขยับตัวไปไหนเลยก็มีแต่ที่จะถ่ายรูปพร้อมกับรับช่อดอกไม้จากกลุ่มคนที่มาต้อนรับนะครับผมนี่ก็เป็นบรรยากาศสดๆที่สำนักงานควบคุมความประพฤตินะครับผมถ้ามีความคืบหน้าอย่างไรเดี๋ยวทีมข่าวสดจะมาไล่ตีมให้ได้ผู้ชมได้รับชมอีกนะครับผม